เมื่อวานนี้หน้าบ้านหลังนึงอ่ะเห็นบอกว่ามีแก๊งมอเตอร์ไซค์ขับมาตอนแรกขับวนอยู่สักพักนึงไม่รู้ดูลาดเราหรือเปล่าก่อนที่จะจอดรถแล้วบุกเข้าไปภายในบ้านกระหน่ำยิงเข้าไปหลายนัดคนที่อยู่ในบ้านเห็นบอกว่าเป็นไรเดอร์แอปพลิเคชันโบโดนยิงเข้าตรงหว่างขานะคะนอนจมกองเลือดแล้วสุดท้ายเสียชีวิตภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกวินาทีสังหารเอาไว้ได้ค่ะในวงกลมเนี่ยคือวินาทีที่มีการตะลุมบอลกันที่บ้านหลังด้านในนะคะส่วนคุณอนุสิทธิ์เนี่ยจริงๆเป็นบ้านข้างๆกันแล้วก็เป็นคนเห็นเหตุการณ์เสียงปืนที่ดังขึ้น2นัดทำให้ทางด้านของคุณฉัตรชัยค่ะซึ่งจริงๆอ่ะวิ่งหนีเข้าไปเดี๋ยวจะเห็นหูรอยเลือดเต็มบ้านเลยวิ่งหนีเข้าไปแล้วไปนอนล้มจมกองเลือดอยู่ที่บ้านข้างๆสภาพของคุณฉัตรชัยคือกระสุนเนี่ยเข้าที่โคนขาหนีบข้างขวากระสุนฝังในและตอนที่กู้ภัยพยายามจะช่วยชีวิตสุดท้ายแล้วไม่มีชีพจรละเพราะว่าเสียเลือดมากคุณฉัตรชัยเสียชีวิตเพราะกระสุนเนี่ยตัดเข้าที่เส้นเลือดใหญ่แล้วที่น่าตกใจคืออะไรรู้ไหมนอกจากคุณฉัตรชัยที่โดนยิงตายแล้วเนี่ยมีอีกคนนึงคุณผู้ชมเลือดอาบเหมือนกันเห็นบอกว่าโดนปืนตบหน้าชื่อว่าคุณกฤษณะเป็นเทรนเนอร์ครูมวยค่ะโดยในวินาทีที่เกิดเหตุเห็นบอกว่าพยายามจะวิ่งออกไปเจอไอ้แก๊งวัยรุ่นที่ก่อเหตุคนนี้มันบุกเข้ามาแล้วเอาด้ามปืนตบเข้ากลางหัวแล้วก็โดนไม้หน้าสามฟาดอีกจนกระทั่งได้รับบาดเจ็บสาหัสโดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตำรวจเนี่ยกำลังตั้งปมหลายอย่างอาจจะเป็นความขัดแย้งส่วนตัวเรื่องของการเหมือนแอปพลิเคชันหรือเปล่าหรือว่ามันมีปมอะไรมากกว่านั้นล่าสุดวันนี้ทีมข่าวเนี่ยตรวจสอบเหตุการณ์แล้วได้ภาพจากกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจพบว่าทางฝั่งแก๊งก่อเหตุมากันเป็นฝูงใช้คำว่าฝูงได้ไหมเนี่ยคุณผู้ชมคะรถมอเตอร์ไซค์เนี่ย4คันแล้วก็มีอีก1คันค่อยๆขับตามมาเรื่อยๆซอยมาบใหญ่เลีย24จับภาพกลุ่มมือปืนขี่รถจักรยานยนต์ซ้อน2มากันตอน3ทุ่มแล้วก็มีคันสุดท้ายค่อยๆขี่ปิดท้ายหลังตามมาหลังจากนั้นพอมาถึงที่บ้านเห็นบอกว่ามาวนดูตรงหน้าบ้านก่อนเหมือนกับดูลาดเหล่าคือเข้าไปในปากซอยนี่กล้องวงจรปิดหน้าปากซอยนะฮะหลังจากนั้นกล้องวงจรปิดหน้าบ้านตัวที่จับภาพแล้วก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้น2นัดจะเห็นว่าไอ้กลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยมันขับวนมาดูลาดเหล่าหน้าบ้านก่อนขึ้นมาเต็มจอหน่อยสิกล้องตัวเนี้ยก่อนที่ได้ยินเสียงปืนมันจะเห็นภาพของกลุ่มผู้ก่อเหตุขับวนอยู่หน้าบ้านหลังจากนั้นเพื่อดูว่าเอ๊ะบ้านเนี้ยใช่บ้านของไอ้เจ้าฉัตรชัยหรือเปล่านี่ดูฮะแล้วก็มีการชี้กันเหมือนชี้เป้าบ้านหลังนี้แหละเห็นคันแรกใช่ไหมฮะแล้วก็ขับวนอยู่อย่างเงี้ยฮะจนแน่ใจว่าบ้านหลังนี้คือบ้านของฉัตรชัยหนึ่งในไรเดอร์ที่ขับรถอยู่ในพื้นที่ของบางละมุงชลบุรีพอรู้ตัวแล้วเลยเป็นวินาทีที่พวกเนี้ยลงไปแล้วก็ใช้อาวุธปืนยิง2นัดคุณผู้ชมฮะคนที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจนสุดท้ายทนพิษบาดแผลไม่ไหวคือคุณฉัตรชัยนะฮะเห็นบอกพอยิงไป2นัดเสร็จปุ๊บเนี่ยนัดแรกยิงแล้วเหมือนพยายามกระเสือกกระสนวิ่งหนีนัดที่2ซ้ำไปคุณฉัตรชัยบอกพยายามกระโดดปีนข้ามกำแพงไปบ้านเพื่อนบ้านแล้วสุดท้ายไปเสียชีวิตตรงนี้วันนั้นที่อยู่ในบ้านหลังนี้นอกจากฉัตรชัยคนตายแล้วกฤษณะนั่นแหละอยู่ด้วยเห็นบอกว่าตอนที่เข้ามาถึงปุ๊บเนี่ยไอ้แก๊งพวกนี้มันไม่ได้มีแค่ปืนนะฮะมันมีทั้งไม้หน้าสามแล้วก็มันมีทั้งอะไรต่างๆเต็มไปหมดเลยอาวุธครบมือเลยกฤษณะเจอกับไอ้แก๊งพวกนี้บอกมาอยู่ที่หน้าประตูบ้านแล้วบอกว่าเฮ้ยมึงเปิดประตูมึงจะเปิดไม่เปิดพอเปิดประตูเท่านั้นแหละฮะคุณผู้ชมกลุ่มคนก่อเหตุอาวุธปืนยิงฉัตรชัยเลย2นัดรวดแล้วกฤษณะบอกมึงไม่เกี่ยวกลุ่มผู้ก่อเหตุเอาด้ามปืนทุบหัวกฤษณะแล้วก็เอาไม้หน้าสามฟาดเพราะกฤษณะเป็นครูมวยไทยฮะถ้าจะต่อสู้กันตัวต่อตัวไม่มีอาวุธน่าจะสู้ได้แต่บอกผมสู้ไม่ได้เลยพี่ผมก็เกือบเอาตัวไม่รอดเหมือนกันที่ไหนนะไซส์3เนี่ยไซส์3เรานอนอยู่มันบุกเข้ามาเลยแล้วมีเรื่องอะไรกันทะเลาะอะไรกันไม่รู้เขาทะเลาะกับเราป่ะหรือทะเลาะกับคนคนอื่นเด็กไข่รู้ป่ะเด็กไข่ที่มาไ
เรานอนอยู่กับนี่กลุ่มก่อเหตุไม่แน่ใจว่าเป็นใครแต่รู้ว่าเป็นกลุ่มนักเลงขาใหญ่พัทยาซอย3แล้ววันนี้ค่ะคนที่เป็นเจ้าของบ้านที่ฝั่งของคุณชัดชัยวิ่งเข้าไปตายคุณผู้ชมชื่อคุณอนิรุธตอนแรกเขาบอกว่าอยู่หลังบ้านบ้านหลังที่รอยเลือดเต็มไปหมดเลยได้ยินเสียงปืน2นัดเลยเดินออกมาดูเห็นผู้ชายเสื้อสีน้ำเงินวิ่งเข้ามาในบ้านผมแล้วคนตายปีนกำแพงบ้านผมแล้วก็ตกลงมาเดี๋ยวทีมงานเอาคราบเลือดที่พื้นได้ไหมตอนที่เจ้าหน้าที่เขาไปเข้าไปตรวจสอบเมื่อคืนเนี่ยค่ะเพราะว่าตัวของคนตายอ่ะโดนยิงแล้วแบบเลือดมันตัดกระสุนมันตัดเส้นเลือดใหญ่เนี่ยแล้ววิ่งเข้าไปตายในบ้านเขาคุณอนิรุธบอกเฮ้ยมึงเข้ามาทำไมเดี๋ยวมือปืนมันตามมายิงในบ้านกูอีกแต่ว่าตอนนั้นก็ไม่ได้ตอบอะไรก็เลยถามกลับไปถามเพื่อนคนเจ็บบอกโทรหรือจะแจ้ง191669หรือยังแจ้ง191หรือยังเพราะว่าเพื่อนเองอ่ะนอนเจ็บจมกองเลือดอยู่หลังบ้านผู้ชายเสื้อสีน้ำเงินก็คุณกฤษณะเนี่ยนะคะที่โดนปืนตบเนี่ยบอกเออโทรศัพท์แจ้งแล้วจนกระทั่งไปเปิดกล้องวงจรปิดเห็นบอกว่ากลุ่มมือปืนก็คือขับมาดูลาดเหลาแล้ว1รอบส่วนก่อนที่จะก่อเหตุยิงมีคนมาเคาะประตูบอกให้เปิดพอเปิดปุ๊บมันรัวยิงเข้าไปในบ้านทันทีเลยไปยิงเสียงปืน2นัดนะผมก็ออกมาก็จะมาดูว่ายายอ่ะเขาอยู่ร้านคนเดียวว่าเขาปิดร้านลงไหมเพราะผมปิดให้ไปข้างหนึ่งแล้วตอนที่ผมปิดร้านน่ะแล้วผมก็ชะโงกไปเขาปิดแล้วผมก็เลยย้อนกลับมาแล้วก็เห็นมีคนเดินเข้ามาอย่างนี้คนหนึ่งคนที่เป็นเสื้อสีน้ำเงินที่อยู่ในกล้องแล้วมันก็เดินมาข้างนี้แล้วมันเดินมาอย่างนี้ก่อนในกล้องนะที่ผมก็ไล่ดูทีหลังมันเดินมาตรงนี้แล้วก็เดินออกไปแล้วมันก็เดินเข้ามาหาผมแล้วก็บอกว่ามีคนนอนอยู่นี้เขาก็คงหนีมาเนี่ยคงปีนหนีออกมามาข้างหลังมาข้างหลังร้านก็รู้ก็ไปนอนสลบอยู่ตรงนั้นกลุ่มที่มายิงได้ข้ามตามมาที่ร้านไม่ไม่เอาไม่ได้ข้ามเลยไม่ข้ามมามันไปเลยปกติเขาทะเลาะกันบ่อยไม่มีเงียบโอ้โหคุณผู้ชมฮะแล้วกระสุนเนี่ยมันแหมคือศพของคุณชัดชัยเนี่ยเขาบอกกระสุนเนี่ยเฉียดปลายอวัยวะเพศไปตัดเส้นเลือดใหญ่ที่โคนขาแล้วเสียเลือดมากแล้วก็ต้องกระโดดข้ามกำแพงหนีตายไปคุณผู้ชมฮะ Facebook เนี่ยพอไปตรวจสอบมันเหมือนกับว่าทางด้านของคนตายคือคุณชัดชัยเหมือนรู้อะไรบางอย่างมาก่อนหน้านั้นแล้วไหมเพราะเหตุการณ์เนี้ยวันที่28ตอน11โมงคือเมื่อวานนี้บอกคุณคงคิดว่าคุณเป็นเทวดาที่ฆ่าไม่ตายสินะแล้วก็บอกว่าเอ๊ะมันมีปัญหาอะไรกับกลุ่มขาใหญ่ซอย3ของพัทยาไหมวันนี้เราไปเจอกับคุณแม่ฮะคุณเย็นเป็นแม่ของชัดชัยคนตายเดินทางมาที่โรงพักหนองปลือเพื่อมาติดต่อทำเอกสารวันนี้คุณแม่บอกนะจริงๆแล้วเนี่ยลูกชายเนี่ยเหมือนขายปลาทูอยู่แล้วก็บอกว่าทำอาชีพขายปลาทูเพราะปมแรกบอกโอ้พัทยาใช่ไหมโบกับวินเจ้าถิ่นเองเนี่ยน่าจะมีปัญหากันหรือเปล่าหรือมีปัญหาอะไรแบบนี้ไหมแม่บอกจริงๆแล้วลูกชายเนี่ยคือชัดชัยคนตายไม่ได้ขับโบมาเป็นชีวิตจิตใจมีอาชีพขายปลาทูแต่ตอนนี้เขาบอกตอนนั้นราคามันถูกมันก็เลยต้องเปลี่ยนอาชีพตอนนั้นตอนนี้กำลังเปลี่ยนอาชีพอยู่เลยไปขับโบ๊แบบเฉพาะกิจเท่านั้นเองปัญหาต่างๆแม่ไม่รู้เลยอยากจะถามเหมือนกันกับฆาตกรที่ฆ่าลูกแม่ลูกแม่ไปทำอะไรให้ทำไมถึงต้องเอาปืนแล้วมาบุกยิงถึงบ้านแบบนี้ก็บอกว่าแม่อย่าเพิ่งกลับนะอยู่กับหนูก่อนสัก 2-3 วันหนูเพิ่งได้งานวิ่งโบ๊ทว่างั้นว่าแม่อยู่ไม่ได้ลูกแม่ต้องขายของแม่ต้องทำมาหากินไม่เรื่องนี้ไม่เคยพูดไม่เคยเล่าอะไรให้ฟังเลยจ้ะเพราะว่าเรื่องนี้มันเรื่องของเขาแม่ก็ไม่รู้ว่าเขามีปัญหาอะไรกับใครมั่งพอรู้เมื่อก่อนมันเกิดจากเรื่องอะไรครับไม่รู้จ้ะฉันก็ไม่รู้แม่จ๋าเห็นว่าคนก่อเหตุคือลูกชายที่ไม่เคยรู้เลยจ้ะยังคนก่อเหตุยังไม่รู้เลยยังไม่รู้เลยว่าเป็นคนแบบไหนนะคุณผู้ชมค่ะแล้วพอไปเห็นว่าใน Facebook มันมีข้อความเหมือนกับท้าทายใครบางคนวันนี้ตำรวจทางฝั่งของภูธรภาค2เรียกชุดสืบประชุมเร่งรัดคดีในขณะเดียวกันเห็นบอกวันนี้มีการเรียกชุดปฏิบัติการพิเศษภูธรภาค2มาเตรียมความพร้อมที่สภ.หนองปลือเพราะเห็นบอกว่างานนี้เตรียมบุกนะคะถามว่าบุกอะไรเปิดภาพพลตำรวจตรีฉัตรชัยสุรเชษฐ์พงษ์ขึ้นมารองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2ท่านบอกว่าจากการรวบรวมพยานหลักฐานไม่น่าจะเป็นเรื่องของการขับรถแล้วมีปัญหาทับซ้อนหรือว่าทับที่กันแต่เหตุการณ์นี้เป็นแก๊งยาเสพติด
เลยต้องเรียกชุดใหญ่คุณผู้ชมวันนี้ชุดปฏิบัติการพิเศษบอกเลยว่าเตรียมจะบุกเพราะรู้ตัวแล้วว่าตอนนี้ใครเป็นคนก่อเหตุทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจทราบชื่อ2คนซึ่งมีการออกหมายจับแล้วนะคะชื่อว่าสิริชัยกับพิริยพงศ์ข้อหาคือร่วมกันฆ่าร่วมกันทำร้ายร่างกายแล้วก็มีอาวุธปืน2คนนี้เข้าใจว่าเป็นคนที่เอาปืนไปแต่ในขณะเดียวกันที่ขนพวกไปอีก 7-8 คนตำรวจบอกว่าปมทั้งหมดคือก่อนหน้านี้ชัดชัยคนตายเคยอยู่แก๊งยาค่ะแล้วมีปัญหาขัดแย้งกันหักยากันเรื่องยาเสพติดหลังจากนั้นออกจากแก๊งมา2ปีทีนี้ตอนที่ออกมาเนี่ยไม่รู้ว่าเคลียร์เรื่องของเงินทองกันหรือยังแต่ที่สุดแล้วมีการโพสต์ท้าทายกันในโซเชียลก็เลยเกิดเหตุการณ์ที่ว่าขับรถมอเตอร์ไซค์ยกพวกมาแล้วมายิงกันตายตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานคือถามว่าพยานหลักฐานอะไรพอรู้ตัวมือปืนแล้วไม่จับแค่2นะคะงานเนี้ยจะเอาทั้งกวนคนนะครับก็รวบรวมพยานหลักฐานได้ส่วนหนึ่งแล้วก็ออกหมายจับไปส่วนหนึ่งแล้วนะครับก็คงอยู่ในกลุ่มแก๊งเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับแล้วก็อาจจะมีการขัดแย้งหรือมาไม่ออกมาจากกลุ่มนะครับแล้วก็มีการท้าทายกันนะครับออกมาประมาณ2ปีแล้วนะครับก็กำลังก็สาเหตุก็จะต้องหาต่อไปว่าจะใช่หรือไม่ใช่นะครับการเกิดเหตุครั้งนี้ที่ตอนนี้ที่ได้หลักฐานมาก็คือมีการท้าทายกันในเฟซนะครับอาจจะออกมานานแล้วนะครับมีฮะมีประวัติอยู่นะครับมีประวัติเกี่ยวกับพยายามฆ่าอะไรเงี้ยอยู่นะครับฮะเกี่ยวกับพยายามฆ่ายาเสพติดแล้วก็ยาเสพติดนะครับคิดว่าน่าจะมุ่งเอาชีวิตนะครับครับคิดว่านะครับก็พยายามทำให้ดีที่สุดนะให้เร็วที่สุดนะครับเนี่ยค่ะก็จะทำให้ดีที่สุดแต่พอเรื่องนี้มันไม่ใช่แบบมือปืนแบบวัยรุ่นยิงกันตายธรรมดาไงถ้าเป็นพวกแก๊งยานี่ก็ซุ้มมือปืนเหมือนกัน